ดีค่ะคุณผู้ชมสินสโมสรวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะบทเพลงเพราะๆที่เราได้ฟังกันไปค่ะอย่างเพลงขอจันนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกว่าที่บทเพลงนี้จะออกมาไพเราะแบบนี้ค่ะและนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะโดยวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับนักเล่นกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ค่ะที่มีถือว่าเป็นนักกีตาร์รุ่นใหม่นะคะที่ไปประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ได้ไปแข่งในเวทีระดับโลกนะคะวันนี้ค่ะสินสโมสรต้อนรับคุณกฤตบานไทยสงค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับกีตาร์อะคูสติกนะแต่ว่าในแนวแบบฟิงเกอร์สไตล์นี่ต้องบอกว่าต้องใช้การฝึกฝนและก็ทักษะอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวนะคะใช่ครับความแตกต่างระหว่างกีตาร์อะคูสติกธรรมดากับแบบแนวฟิงเกอร์สไตล์นี่ค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะหลักๆน่าจะเป็นในเรื่องของการเรียบเรียงแล้วก็การเทคนิคการเล่นอะไรเงี้ยครับค่ะถ้าเป็นอะคูสติกปกติที่เราเห็นกันเลยก็คือเราจะอาจจะเห็นคนเล่นสตรัมมิ่งตีคอร์ดแล้วก็อาจจะมีคนนึงมีคนมาโซโล่ไลท์พิกกิ้งอะไรครับแต่การเล่นฟิงเกอร์สไตล์มันก็คือเล่นตัวเดียวเลยทำหน้าที่คนเดียวทุกอย่างอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเล่นไลน์เบสไปพร้อมกับเมโลดี้ด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะต้องมีอาจจะต้องมีเสียงกลองเข้ามาด้วยบ้างก็มีอะไรเงี้ยใช่ก็จะมีการเคาะมีอะไรนะอย่างวันนี้เตรียมกีตาร์มาด้วยอยากจะให้โชว์นิดนึงเรื่องของเทคนิคนะคะการเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์ที่อาจจะบอกว่าแตกต่างจากกีตาร์อะคูสติกทั่วไปอยากจะให้คุณกฤตลองโชว์ให้ดูกันสักนิดนึงเอาเลยใช่ไหมเอาเลยค่ะอย่างเทคนิคอย่างเมื่อกี้เห็นมีการเคาะนะแต่การสดด้วยนะก็จริงๆอย่างที่บอกเรื่องเสียงกลองเนี่ยครับถ้าเป็นสมมติอย่างเพลงของผมเองมันจากส่วนนึงแล้วกันก็พอเราต้องการจะเล่นมันเป็นมีฮาร์โมนีขึ้นมาไงครับแล้วมีเสียงกลองแล้วก็แบบเริ่มจากแต่ละส่วนของกีตาร์อย่างเงี้ยมันจะมีเวลาเราเคาะเงี้ยเสียงมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าคะต่างครับต่างตัวนี้ก็อาจจะมีย่านเสียงเบสหนาขึ้นหน่อยตัวนี้จะสั้นนิดนึงอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นเสียงเบสอะไรครับมันจะมีบริเวณที่เคาะแล้วเวลาคิดในการที่จะแบบเราจะเคาะส่วนไหนนี่คือไปตามอินพุตไว้ไปตามเพลงหรือเปล่าคะจริงๆมันพวกนี้ผมคิดจากจังหวะกลองครับเป็นหลักอะไรเงี้ยคิดจังหวะกลองเป็นหลักแล้วก็เวลาเล่นก็หาความเหมาะสมให้มันลงตัวกับจังหวะที่คอร์ดจะลงหรือเมโลดี้จะลงอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยยังมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมอยากจะโชว์นิดนึงอย่างเช่นก็จะมีพวกถ้าไปที่ผมใช้บ่อยคนจะเห็นได้บ่อยที่ผมเล่นก็จะเป็นพวก two hand tapping ครับก็เป็นการเล่นแบบใช้2นิ้วจิ้มให้มันเกิดเสียงอะไรเงี้ยแล้วแต่เพลงแต่เทคนิคนี้จะใช้ในเพลงประเภท New Age อะไรเงี้ยครับอย่างเพลง New Age นี่มีศิลปินต้นแบบยังไงบ้างต้นแบบจริงๆของผมเลยน่าจะเป็นถ้าเป็นกีตาร์จะเป็น Michael Hedges ครับเป็นเจ้าที่ผมชอบมากๆคนหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นดนตรีประเภทอื่นก็จะมีกีตาร์โลอะไรเงี้ยครับกีตาร์โลมีคีย์บอร์ดชาวญี่ปุ่นแล้วก็ยันนีที่เล่นคีย์บอร์ดเลยครับที่ชอบค่ะค่ะต้องบอกว่าคนเล่นกีตาร์ส่วนใหญ่นะถ้าจะพูดถึงความเป็นเซียนกีตาร์คนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงกีตาร์ไฟฟ้าอาจจะเริ่มเล่นที่กีตาร์ไฟฟ้านะคะแต่ทำไมคุณกฤตถึงมาสนใจกีตาร์อะคูสติกแล้วเป็นแบบฟิงเกอร์สไตล์ด้วยเริ่มต้นจากชอบฟังเพลงก่อนครับชอบฟังเพลงตอนผมเด็กๆจะมีใครบ้างล่ะมีพี่สุเมธปังที่ผมชอบพี่ชัดนี่เป็นต้นแบบพี่ชัดชัยชัดศรีสุภวัตนะครับแล้วก็จะมีพี่โอที่เชเดดแล้วก็รู้สึกว่าแบบกีตาร์โปร่งมันฟังสบายเนาะ อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประกอบกับยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยใกล้จะจบเรายังไม่ได้ทำงานเนี่ยยังไม่มีตังค์จะซื้อกีตาร์ไฟฟ้าเพราะเราคิดว่าไฟฟ้ามันจะแพงแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกต์นู่นนี่ที่มันแบบมันต้องแพงมากแน่เลยเนี่ยก็เลยมาหัดเล่นกีตาร์โปร่งพอเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มันแพงก็เท่ากันคือเราต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมอีกด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็จะมีแค่ลำพังตัวกีตาร์อะคูสติกดีๆตัวนึงก็ราคาก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างการฝึกหัดเล่นนี่เป็นยังไงบ้างคะมีวิธีการที่จะฝึกเล่นยังไงบ้างหลักๆของผมอาจจะแบบเป็นนักดนตรีที่โตมากับนักดนตรีรุ่นเก่าๆรุ่นพี่อะครับก็คือเน้นการฟังเพลงเป็นหลักแล้วก็เล่นให้มันได้เสียงนั้นนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรแกะแล้วเล่นตามอย่างนั้นเลย
ยุคนั้นเลยคือใช้วิธีแบบเก่าเลยใช่ครับเพราะว่าผมเองหลายๆคนอาจจะทราบว่าผมไม่ได้เรียนดนตรีใช่ครับไม่ได้จบดนตรีแล้วก็ผมไม่มีความรู้เรื่องโน้ตหรือที่จะดนตรีใดๆเลยอะไรเงี้ยผมมีแค่แบบการเล่นบ่อยๆซ้ำๆทำซ้ำๆอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วทำไมถึงไม่คิดที่จะไปศึกษาโน้ตดนตรีหรือว่าไปหาแท็บเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าไหมคะแท็บเนี่ยผมว่าง่ายกว่าครับมันเหมือนเฉลยข้อสอบเลยใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าดนตรีมันคือการฟังนะครับทางเดียวที่จะรับมันเข้ามาได้คือฟังเสียงก่อนแต่จริงๆผมอยากเรียนนะไม่ใช่ไม่อยากเรียนยังอยากเรียนดนตรีอยู่ครับอะไรเงี้ยก็เพราะว่าบางเพลงที่ทำหรือว่าเพลงที่เล่นหรือว่าหลายๆครั้งที่ไปเล่นโชว์เนี่ยมันก็มีการเล่นอะไรที่แบบไม่เหมาะไม่สมกับไปบ้างอะไรเงี้ยก็อยากจะเรียนเพื่อจะแก้ไขตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นข้อดีของการที่แกะเพลงจากการฟังด้วยตัวเองเนี่ยมันมีข้อดีหรือว่าคิดว่าจะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับคนที่อ่านจากเนื้อจากโน้ตตรงไหนบ้างไหมคะข้อดีน่าจะเป็นนะเท่าที่ผมรู้สึกกับตัวเองก็คือการพัฒนาเรื่องการฟังเลยครับพัฒนาเรื่องการฟังเป็นหลักเลยแล้วก็จะมีเรื่องของจินตนาการที่เพิ่มขึ้นอย่างบางทีถ้าเราไปดูแท็บดูโน้ตเนี่ยเขาไม่ได้บอกครับอย่างบางเพลงที่มันต้องมีการใช้เทคนิคเพอร์คูซีฟคือการเคาะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องเคาะตรงไหนมันคือจะตายตัวตามโน้ตที่เราได้มาเลยใช่ครับใช่ครับคือแล้วถ้าอย่างนี้ใช้เวลานานค่ะกว่าจะแกะได้เพลงหนึ่งอ่ะเริ่มสมัยแรกๆเลยที่เริ่มฝึกเลยอย่างเงี้ยแรกๆเพลงหนึ่งผมแกะเพลงแรกน่าจะเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลย3เดือนนะครับเพลงหนึ่งตอนนั้นถ้าเพลงบรรเลงเพลงแรกน่าจะเป็นเพลง Day Tripper ครับของ Tommy Emmanuel ชื่อเพลงว่า Day Tripper Lady Madonna เป็นเพลงของ The Beatles ครับแล้วก็ Tommy Emmanuel เข้ามาทำไว้อะไรเงี้ยก็ลองแกะยากมากเปิดฟังซ้ำแกะตามใช่ครับคือโน้ตคือสามารถนอนละเมอแล้วพูดเป็นโน้ตออกมาได้เลยแบบพัมไปนะตึง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 เตอร์อะไรเงี้ยครับเราไม่มีคิดท้อใจบ้างหรอว่าเอ้ยไปทุกวันครับเวลาเจอเพลงยากนี่แบบโอ้ยไม่เอาเดียวอะยากว่าเปลี่ยนเพลงดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็มันเหมือนนึกว่าถ้าเราผ่านมันไปไม่ได้มันก็จะไปต่อไงอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เวลาผมแกะเพลงแต่ละเพลงเนี่ยผมจะนั่งฟังจนรู้แล้วว่าเพลงนี้มันมีเทคนิคที่น่าสนใจแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะคือเราแกะเพลงของฝรั่งมาเพื่อส่วนหนึ่งคือเอาเทคนิคมาใช้ใช่ครับส่วนวิธีคิดแล้วก็วิเคราะห์จากเขาบ้างหรือว่าเราก็จากประสบการณ์ตัวเองที่ฟังเพลงเล่นดนตรีเยอะๆครับก็ออกมาบ้างค่ะพูดถึงศิลปินต่างชาติก็เยอะเนาะที่เป็นต้นแบบอย่างศิลปินไทยเมื่อกี้ก็มีบอกว่ามีหลายคนเลยทีเดียวหลายคนจริงๆก็วงการที่เป็นกีตาร์แนวฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยในประเทศไทยในวงการนักดนตรีไทยนักกีตาร์ไทยเนี่ยมันมีการเริ่มต้นมายาวนานหรือยังคะยุคแรกเลยเนี่ยผมน่าจะยังไม่เกิดหรือเกิดแล้วแต่อาจจะแบบยังไม่โตอะไรครับคนแรกที่ผมจำชื่อได้น่าจะเป็นพี่ปันศักดิ์ทำผมจำนามสกุลท่านไม่ได้นะครับพี่ปันศักดิ์เจ้าของเพลงอะไรนะฉันคิดไปเป็นชาวเกาะเนี่ยคนนี้แหละครับแล้วก็จะมียุคหลังจากนั้นก็จะเป็นพี่โอที่เชียร์เดชอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีพี่นกชิปชนกศรียามาศมีใครอีกล่ะมีพี่ตู่ทักเหล็กกล้าใช่ครับแล้วก็มีอาจารย์น้อยพี่น้อยสวัสดีอะคูสติกพี่น้อยก็จะเป็นคนหนึ่งในเมืองไทยที่โดดเด่นมากเพราะว่าพี่น้อยเล่นในเทคนิคของแล็ปแท็ปปิ้งก็คืออย่างเอากีตาร์มาวางนอนบนตักแล้วก็เล่นจิมเคาะอะไรของเขาครับแล้วอย่างนี้เรามีโอกาสได้ฟังเพลงที่เป็นลักษณะกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยในเพลงป๊อปเพลงทั่วๆไปเพลงไทยบ้างไหมคะในปัจจุบันนี้มีการนำไปสายยังไงบ้างคะมีอย่างล่าสุดของผมเองเนี่ยผมอย่างงานอัดเสียงก็จะมีถ้าใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในเพลงเลยไหมหัวใจของวง Retrospect ที่เป็นเวอร์ชันที่มีนักร้องน้องบ้านมาร้องด้วยเนาะเวอร์ชันผู้หญิงนะครับกีตาร์โปร่งก็จะเป็นผมอัดแล้วก็จะมีอีกลายนึงเป็นน็อตคุณน็อตก็คือมือกีตาร์วงเมทัลอะไรมาอัดเสริมอีกลายนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือต้องเป็นแนวอะคูสติกที่ไปด้วยกันด้วยใช่ใช่แล้วก็ย้อนกลับอีกนิดนึงก็จะเป็นอัลบั้มของพี่บันสุวรรณโยชินพี่บันเจ้าของค่ายเพลงใบชาซองครับค่ะก็อยู่ในอัลบั้มโฟกัสเฟนชื่อเพลงว่าอยากกลัวก็จะเป็นเหมือนอินเทอร์ลูดที่ผมกับพี่บันแจมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็มีการบรรจุในเพลงป๊อปเพลงอะไรทั่วไปด้วยเหมือนกันแล้วก็มีคนไทยก็เล่นมานานนะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ากีตาร์แนวนี้อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่อันนี้คุณกฤตมองว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะผมว่าด้วยปริมาณของคนที่เล่นด้วยครับแล้วก็การให้เวลากับมันอะไรเงี้ยคือดนตรีผมว่าดนตรีทุกอย่างมันยากหมดแต่ว่ายากคนละแบบอะไรเงี้ยอย่างฟิงเกอร์สไตล์มันคือการคิดแล้วก็
สร้างความสัมพันธ์ของมือซ้ายมือขวาครับมันไม่เหมือนการเล่นดนตรีประเภทอื่นที่ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างนะปุ๊บเราจะแตกโน้ตในคอร์ดออกมาแล้วเล่นออกมาได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้มันคือการที่ต้องนั่งฝึกเพื่อให้เกิดความแม่นยำที่สุดอะไรเงี้ยครับอย่างผมเองผมเล่นบ่อยๆบางทีแบบวันไหนแบบวันนี้เหนื่อยจังเลยเพลียอะไรเงี้ยไปเล่นออกมาก็ไม่ดีก็มีครับก็มีอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องฝึกฝนมีวินัยกับตัวเองด้วยใช่ครับใช่แต่อย่างที่บอกก็คือเคยมีการแข่งขันด้วยในเมืองไทยนะคะอะไรอย่างคนกรีกได้ไปแข่งในเวทีไหนมาเป็นยังไงบ้างคะถ้าในเรื่องของโชว์ก่อนละกันโชว์ก็จะมีปี2009-2010ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับถ้าหลายคนจะนั้นน่าจะคุ้นหน้ากันอยู่ก็ผมเล่นช่วงล็อบบี้สเตจของทอมมี่อมานูเอลค่ะใช่ครับที่เขาที่มาเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็มีอันนี้แม่คีด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นโอกาสดีเลยเนาะได้ร่วมงานกับศิลปินในดวงใจก็เหมือนไปเล่นเปิดเล็กๆให้เขาอะไรเงี้ยแต่ครั้งนั้นก็พอแล้วครับเป็นพื้นที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราแล้วค่ะแล้วก็พอปี2012เนี่ยได้เข้าไปเล่นในเวทีเดียวกับเขาเลยก็คือเวทีใหญ่เลยที่สกาล่าค่ะก็ขึ้นไปเล่นใช้คำว่าอะไรดีล่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นพอๆออกรายการนี้เลยในคลิปมันยังอ้วนอยู่นะครับตอนนั้นอ้วนมากตอนนั้นกี่ปีมาแล้วคะเนี่ยตอนนี้ประมาณ2ปีที่แล้วครับ2012เล่นจนน้ำหนักลดหรือเปล่าไม่ครับลดน้ำหนักเองเพราะอ้วนไปครับดูไม่ปลิวใช่อะไรอย่างนั้นค่ะแล้วมีเวทีการแข่งขันด้วยการแข่งขันก็จะมีปีที่แล้วได้ร่วมประกวดOver Dive Gala Contest ครับครั้งที่8ใช่แล้วก็เป็นไงบ้างคะเวทีนี้ก็เข้ารอบชิงชนะเลิศครับก็เข้าไปรอบชิงชนะเลิศซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เรียกว่าอะไรดีล่ะรวมเสือสิงห์กับทิ้งแรดมาจริงๆคือชั้นเซียนทั้งนั้นนักกีตาร์บ้านเราเก่งๆเยอะครับใหม่ๆน้องๆอะไรเก่งๆเยอะมากแล้วก็แต่ปีนี้ค่อนข้างจะสนุกตรงที่ว่าตอนแรกกรรมการเขาจะคัดเหลือ6คนแต่กลายเป็นนี้กับกลายเป็น7ไม่รู้ผมแถมไปหรือเปล่าค่ะใช่ครับก็เหมือนว่ามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักกีตาร์หลายรุ่นเลยค่ะใช่แล้วก็ถือเป็นเซอร์ไพรส์ตัวเองได้เพราะว่ารู้สึกตัวเองว่าเราเล่นกระโปรงไปประกวดกับกีตาร์ไฟฟ้าได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการสั่งสมประสบการณ์นะคะในการที่จะเป็นนักกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ค่ะซึ่งการนี้ค่ะก็ทำให้เขานะคะคุณกฤตเนี่ยได้เป็นคนไทยที่มีโอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับโลกนะคะอย่าง Canadian Guitar Festival ค่ะเวทีนี้จะมีความน่าสนใจยังไงนะคะไปติดตามกันในช่วงหน้าค่ะThank you.
ทเพลงที่คุณผู้ชมได้ฟังกันไปนะคะก็มีชื่อว่า After Flood ค่ะเป็นบทเพลงที่คุณกฤตแต่งเองนะคะแล้วก็นำไปใช้ในการแข่งขันในงาน Canadian Guitar Festival นะคะซึ่งต้องบอกว่าอาจจะเป็นเทศกาลที่คุ้นหูนักดนตรีนะคะแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบนะคะคุณกฤตว่าความสำคัญของเวทีนี้สำคัญกับนักกีตาร์ทั่วโลกยังไงบ้างคะงานนี้จริงๆมันเป็นงานที่สร้างนักกีตาร์อันดับต้นๆของโลกหลายคนครับอะไรเงี้ยถ้าเราพูดชื่อก็จะมีแอนดี้แมคคีที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยดังๆในบ้านเราเขาก็เคยได้ตำแหน่งที่นี่น่าจะเป็นที่2ของการประกวดเวทีนี้ครับแล้วก็มีอันชนีดูฟอร์มีอีริคเทิร์นบูมีใครล่ะคาร์ลันเบรแฮมอีวานดับสันคือทุกปีจะสร้างศิลปินระดับโลกออกมาประดับวงการทุกปีนี่ครับสำหรับบรรยากาศในการไปแข่งขันที่แคนาดาเป็นยังไงบ้างคะอย่างแรกหนาวครับคือขนาดที่จัดงานเขาอยู่ในป่าเป็นเหมือนพาร์คเขาเรียกว่าอะไรเดียวอารมณ์เหมือนเราไปเที่ยวบิ๊กเมาน์เทนแต่ว่างานนี้มันค่อนข้างจะดิบคือฝรั่งเขาจะง่ายมากครับคือเขามีเต็นท์ใหญ่ๆเป็นเวทีอะไรเงี้ยจุดเดียวแล้วก็คนที่มาให้งานเนี่ยถ้าคุณซื้อบัตรต่อวันก็ได้หรือจะซื้อแคมปิ้งพาสก็คือเข้าพักที่นี่3คืนจัดกันทั้งหมดกี่วันทั้งงานนี้3วันครับ3วันใช่ก็ผมก็ต้องแบกเต็นท์เองจากเมืองไทยครับเพราะต้องไปนอนในป่าใช่ๆแล้วการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะแข่งกันทั้งหมดกี่คนครับที่25คนครับที่เข้ารอบไปอะไรเงี้ยเป็นเซมิไฟแนลแล้วก็ปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นครับคือฝนตกครับน้ำท่วมเวทีน้ำท่วมบริเวณงานนะครับจากปกติที่เขาจะ25คัดเหลือ5เพื่อแข่งไฟนอลอะไรเงี้ยอีกทีปีนี้เขาแข่งรวดเดียวแล้วครับแล้วก็คัดเลยแล้วก็เหลือแค่3คนด้วยปีนี้ก็เลยมีแค่ตำแหน่งแค่1 2 3โชว์ฝีมือกันน้อยนิดนึงใช่ครับค่ะแล้วอย่างคุณติดนำเพลงอะไรไปบรรเลงไปโชว์ฝีมือกันบ้างก็นี่ที่ดินครับอย่างชื่อเพลง After Flood ก็จะมีอีกเพลงนึงก็ชื่อเพลงว่าเพลินค่ะใช่ครับ2เพลง2เพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะที่เลือกไปแต่งเองด้วยแต่งเองเลือก2เพลงครับมันการที่ได้แต่งเองมันได้โชว์เทคนิคโชว์ฝีมือยังไงบ้างคะที่คิดว่าจะเอาชนะคู่แข่งได้ต้องบอกว่าวันที่ประกวดสมาธิแตกกระเจิงครับเพราะว่ามันเวทีใหญ่มากแล้วก็เห็นหน้ากรรมการแต่ละคนก็คือคนที่เราพูดชื่อไปตอนแรกครับก็คือมันได้แชมป์เก่าในดวงใจอยู่แล้วด้วยใช่ครับแล้วก็ฝรั่งเขาไม่ได้มองความเพอร์เฟคหรือเทคนิคการเล่นมากเท่าไหร่เขาเดินมาคุยกับผมแบบเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าเฮ้ยคุณเพลงของคุณเมโลดี้แบบนี้คุณได้ยินมาจากไหนอะไรเงี้ยหรือเปล่าผมบอกเปล่าเนี่ยก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วมันก็ออกมาเองเลยครับแต่ฝรั่งเขาเทคนิคยากจริงครับเทคนิคยากแล้วก็เพลงเขาจะอีกแบบกับเราเลยด้วยความที่เราอยู่ประเทศไทยเพลงป๊อปมันจะเป็นที่นิยมอยู่แล้วแล้วเราก็ได้ฟังเนี่ยครับมันก็ผมว่าได้ความป๊อปปูล่ามาจากเนี่ยแหละการฟังอาจจะป๊อปหน่อยแล้วอย่างของประเทศอื่นๆเขามีอะไรที่ดูแบบคุณเห็นดูมองแล้วน่าสนใจบ้างเห็นบอกว่าก็มีหลายชาติเลยทั้งในอเมริกาเองหรือว่าในเอเชียเองก็มีด้วยครับอย่างอเมริกาที่มาแข่งเนี่ยส่วนใหญ่เขายังติดความเป็น tradition finger style อยู่ก็ยังมีความเป็น Tommy Emmanuel ยังมีความเป็น Chet Atkin อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างถ้าเป็นคนที่เป็นแคนาดาคนพื้นที่เขาครับเขาจะออกเป็น percussive acoustic ละจะเป็น new age อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทุกอย่างก็มีการเรียบเรียงมาดีมากอะไรเงี้ยครับทั้งจังหวะของกลองที่เขาต้องเคาะที่ตัวกีตาร์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของฮาร์โมนีเสียงประสานเสียงคอร์ดที่เขาใช้อย่างเพลงที่ผมเล่นทั้งสองเพลงเนี่ยมันก็ไม่ได้จูนสายปกติผมก็ต้องตั้งสายใหม่เพื่อให้เป็นคอร์ดขึ้นมาคอร์ดหนึ่งเพื่อรองรับเมโลดี้ทั้งหมดที่จะวิ่งในเพลงนั้นอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราไปเจอกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเจอคู่แข่งอะไรเงี้ยเราต้องปรับเพลงที่แต่งมาพร้อมกับการคิดจูนนิ่งอยู่แล้วครับของผมเลยแต่อย่างของฝรั่งเนี่ยเขาผมเชื่อว่าฝรั่งเขารู้ทฤษฎีจริงๆคือรู้และเข้าใจเลยอย่างผมเนี่ยผมค่อนข้างจะมวยวัดอย่างที่บอกตอนต้นรายการนะครับว่าไม่ได้รู้ดนตรีอะไรมากอะไรเงี้ยครับแต่อย่างของฝรั่งเลยคือผมเชื่อว่าตัวโน้ตเป๊ะท่อนเนี้ยเขามีการคิดอะไรเงี้ยอย่างวันที่หนึ่งที่ไปที่นั่นดอนรอสเขาเวิร์กช็อปเพลงเขาอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายเลยว่าท่อนเนี้ยมันจะมีโน้ตแบบนี้นะมันคือดอริเอนโหมดคือเป็นโหมดหนึ่งของกีตาร์เลยครับพอกลับมาท่อนนี้ก็จะเป็นเมเจอร์เหมือนเดิมแล้วกลับท่อนนี้ก็จะกลายเป็นมิกซ์โซลิเดียนอะไรเงี้ยเขาจะบอกโครงสร้างทุกอย่างคือเขามาพร้อมกับทฤษฎีดนตรีใช่ครับแล้วนี่มันถือว่าเป็นเขาได้เปรียบพอสมควรจริงๆน้องๆ นักดนตรีบ้านเราหรือว่าหลายๆคนที่เรียนกันอยู่ทุกวันนี้ก็ความรู้ผมว่าสู้ได้เลยครับแต่ว่าอาจจะอาศัยความชอบด้วยแหละอย่างฟิงเกอร์สไตล์มันไม่ใช่แนวที่ใครจะมาเล่น
็ได้อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าคือไม่ได้ยากนะครับแต่หมายถึงว่าคุณต้องชอบมันก่อนต้องชอบมันจริงๆแล้วพอมาเล่นอะไรเงี้ยถ้าบวกกับคุณมีทฤษฎีดนตรีที่ดีด้วยแล้วเนี่ยอันนี้ยิ่งเพอร์เฟกต์เลยใช่ครับแต่ก่อนที่จะไปที่แคนาดาต้องถามก่อนว่าไปเข้าไปใน25คนได้ยังไงคะเขามาจากทั่วโลกเลยเรา อยู่ไกลเลยทีเดียวใช่ใช่ไกลมากครับไกลมากผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ไกลอยู่จอร์เจียเหมือนกันที่เจอกันที่งานก็ผมตามดูงานนี่มาหลายๆปีแล้วครับแล้วก็ตอนแรกอะหวังว่าชีวิตนึงอยากไปเที่ยวงานนี้แค่อยากไปเที่ยวเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาทราบว่าอ๋อเขาเปิดรับออดิชั่นทั่วโลกรับก็คือส่งโปรไฟล์ออดิชั่นอะไรเงี้ยผมก็ด้วยความทะลึ่งตึงตังครับเอ๊ะลองส่งดูแล้วกันเผื่อขำๆอะไรเงี้ยเผื่อแบบเผื่อเขาเรียกว่าเผื่อฟลุกด้วยอะไรเงี้ยครับก็ส่งไปผมก็ส่งว่าผมเป็นใครโปรไฟล์ทำอะไรบ้างอายุเท่าไหร่มาจากประเทศไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แนบวิดีโอสองเพลงนี่แหละครับก็คือเป็นคลิปจากงานโอเวอร์ไดฟ์ก็ส่งไปเขาก็ไปคัดเลือกที่ท่าไหนไม่รู้ก็เขาตอบกลับมาว่าให้คุณเข้า1ใน25คนนะอะไรเงี้ยให้เตรียมตัวมาแล้วเจอกันที่เล็กก็คืองานที่แข่งอะไรเงี้ยครับค่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาคัดเลือกไปเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะดนตรีของผมอาจจะไม่เหมือนที่ฝรั่งเขาทำกันอยู่อาจจะมีความแตกต่างอาจจะมีกลิ่นอะไรของความเป็นคนไทยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เห็นบอกว่ากว่าที่จะไปที่แคนาดาได้ส่วนนึงนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยประสบปัญหากับคล้ายๆกับศิลปินในบ้านเราหลายๆคนที่พอมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าขาดการสนับสนุนด้านเงินทุนแก้ปัญหายังไงครับตรงนี้แก้ปัญหาไงผมยกโทรศัพท์โทรหาทุกคนเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่เดียวด้วยพี่เดียวกีตาร์ไทยเว็บกีตาร์ไทยที่ให้คำปรึกษาผมดีมากแล้วก็พี่เดียวให้คำปรึกษาเรื่องของการทำโปรโพซอลของการนำเสนอของงบสนับสนุนอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันก็บอกว่าทำให้พี่เดียวดูแล้วก็พอสมบูรณ์แล้วผมก็เริ่มไปส่งแต่ละที่ส่งห้างดนตรีนี้บ้างส่งบริษัทนี้บ้างส่งสายการบินมันก็มีครับใช่ครับก็หลายๆที่คือแบบที่ไหนที่เขาช่วยได้ผมเอาหมดอะไรเงี้ยก็ไม่มีเส้นตอผมเลยจนวันหนึ่งแบบนึกถึงพี่บันก็คือเจ้าของค่ายใบทาซองครับเพราะผมเคยทำงานให้อะไรเงี้ยแล้วก็พอจะทราบพี่บันเนี่ยมีเพื่อนฝูงในแวดวงอะไรเงี้ยพอสมควรก็โทรปรึกษาพี่บันก็งบตอนนั้นมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าณเวลานั้นเราไม่ได้มีเงินเท่าตรงนั้นเนี่ยครับก็โทรหาพี่บันก็พี่บันครับมีเรื่องรบกวนปรึกษาหน่อยครับอะไรเงี้ยพี่บันก็แนะนำบอกงั้นเดี๋ยวส่งเมลมาให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยก็ผมก็ส่งไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดี๋ยวพี่บันคงติดต่อเพื่อนๆให้น้ออะไรเงี้ยก็ส่งไปครับสองวันพี่บันโทรมาบอกว่าเข้ามาหาพี่ที่บ้านหน่อยเดี๋ยวพี่มีเรื่องคุยด้วยเรื่องสปอนเซอร์อะไรเงี้ยผมก็ดีใจแล้วเฮ้ยได้จะมีข่าวดีไปแล้วมีข่าวดีเลยครับไปถึงก็พี่บันกับผู้ทำแรกแล้วพี่ว่างบแบบนี้มันพี่ว่าคนคงไม่สนับสนุนหรอกมั้งเลยแล้วใจแป๊บเลยเฮ้ยยังไงวะอะไรเงี้ยครับก็เอางี้พี่ว่าไม่มีใครช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเองคนใกล้ตัวผมก็ตกใจแล้วพี่บันช่วยจริงเหรอครับอะไรเงี้ยขอบคุณก็ต้องขอบคุณพี่บันมาตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือได้ไปเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือพี่บันสุวรรณโชชินกับค่ายใบชาซองเป็นคนที่แบบผมว่าน่าจะเป็นคนแรกเลยครับที่หันมาสนใจเสียงของความช่วยเหลือของผมอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มีพี่ผู้ใหญ่อีกท่านนึงแต่ว่าพี่เขาไม่อยากบอกชื่อนะครับก็ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ก็เหมือนได้คนดนตรีด้วยกันเนาะสนับสนุนกันเองนะคะคแต่พอกว่าจะได้ทุนกว่าจะไปแล้วอย่างนี้คาดหวังไหมคะตอนไปว่าเราจะต้องได้รางวัลหรือว่าหวังอะไรไว้กับการแข่งขันครั้งนี้เอาตรงๆเรียกว่าอะไรดีล่ะรู้ครับว่าไปเจอกับอะไรบ้างข้างหน้าจะเจออะไรบ้างเตรียมใจไว้แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็มันการไปครั้งนี้มันไม่ใช่ว่าผมไปแข่งเพื่อเอารางวัลอย่างเดียวผมไปครั้งนี้มันผมได้ซื้ออะไรหลายอย่างได้ซื้อประสบการณ์กลับมาได้เห็นการทำงานได้เห็นการวางตัวของศิลปินระดับโลกจอห์นกอมถ้าเกิดน้องๆรู้จักนะครับจอห์นกอมหรืออย่างดอนรอสเขาดังขนาดนั้นเขาเดินถือกีตาร์ขึ้นเวทีเองเสียบสายแจ็คเองเก็บของเองอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้ไปเห็นมาค่ะคิดว่าน่าจะมีส่วนนำกลับมาใช้พัฒนากับวงการดนตรีวงการนักกีตาร์ไทยยังไงบ้างคะที่แน่ๆคือผมอยากทำงานประกวดแบบนี้ที่ประเทศไทยนะครับผมเคยอยากทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จัดคอนเสิร์ตของตัวเองบ้างเล็กๆมาบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดมีผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานไหนสนใจอะไรเงี้ยผมมีแนวคิดแล้วก็วิธีการค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรจากการที่ไปแข่งครั้งนี้กลับมานะครับได้เห็นอะไรเงี้ยอยากทำอยากสนับสนุนให้ดนตรีฟิงเกอร์สไตล์กีตาร์มันเป็นที่นิยมขึ้นมากกว่าเดิมเพราะตอนที่ผมเล่นดนตรีแบบนี้ครั้งแรกๆเนี่ย
แทบจะไม่มีใครรู้จักแบบนี้เลยแล้วก็ผมไม่รู้จะคุยกับใครผมไม่คือหาข้อมูลอะไรไม่ได้เลยไม่มีคอมมูนิตี้อะไรเลยก็คืออยู่กับวิดีโออยู่กับเทปคาสเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอยากทำงานตรงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะคะของนักกีตาร์รุ่นใหม่ของไทยค่ะที่มีโอกาสได้ไปเห็นงานนะคะระดับโลกเลยทีเดียวซึ่งก็เชื่อว่าถ้าเกิดได้รับการสนับสนุนนะคะก็วงการดนตรีนักดนตรีของไทยค่ะก็น่าจะมีการพัฒนาไปได้มากกว่านี้นะคะวันนี้ค่ะสินสโมสรขอบคุณคุณกฤตมากนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้นะน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถแนะนำจิชมรายการของเราได้นะคะที่027902526-7นะคะหรือที่อีเมล artclub@thaipbs.or.th ค่ะก็ยังมีหน้า Facebook อีกนะคะก็คือ artclub thai pbs ค่ะวันนี้นะคะดิฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปพร้อมกับบทเพลงเพราะๆของคุณกฤตนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ